สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาทำการรีวิวรองพื้นนะคะที่ถูกและดีที่ยังจี้ใช้นะคะในเซเว่นนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะมาฟังรีวิวนะคะก็ขอเพื่อนๆนะคะช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้จี้ด้วยนะคะเอาละค่ะก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นถูกและดีในเซเว่นนะคะที่จี้ใช้ก็จะมีด้วยกัน3ตัวนะคะนี่เลยก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะคะตัวแรกค่ะที่จี้ใช้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นรองพื้นถูกและดีตัวแรกในเซเว่นที่จี้ได้ใช้นะคะก็คือเป็น BB ครีมค่ะจากนามินะคะ Make Up Pro BB Wet to Powder นั่นเองนะคะตัวนี้เขาก็บอกว่าปกปิดนะคะคุมมันนะคะกันแดดนะคะส่วนตัวที่ยังจี้ใช้นะคะเวลาลงตัวนี้นะคะยังจี้จะใช้กับฟองน้ำนะคะลุคที่ได้เนี่ยก็จะเป็นลุคที่แบบว่าให้การปกปิดค่ะแต่ว่าจะไม่หนักหน้ามากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันยังเป็น BB อยู่เนาะแล้วก็แต่ว่าแองจี้รู้สึกว่าคุมมันเนี่ยก็ถ้าออกไปนะคะข้างนอกหลายๆชั่วโมงเนี่ยตัวนี้ก็ยังความรู้สึกของแองจี้นะคะโดยส่วนตัวก็มีความที่เป็นคราบด้วยความที่คนเราผิวหน้าไม่เหมือนกันนะคะแองจี้นี่ถ้าออกไปเจอแดดเจออะไรเนี่ยก็คือว่ามันหน้าเริ่มจะเมือกแล้วนะคะก็ตัวนี้ก็ถือว่าคือสำหรับแองจี้นะคะถ้าร้อนมากก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้ค่ะเมเบอรีนฟิตมีนั่นเองนะคะเขาก็ได้ทำเป็นซองนะคะมาขายที่เซเว่นในราคา49บาทนะคะสีที่แองจี้เลือกใช้นะคะเป็นสี128นะคะวอร์มนูดนะคะเป็นรองพื้นสำหรับผิวขาวเหลืองนั่นเองนะคะส่วนตัวแล้วแองจี้ชอบ Maybelline Fit Me รุ่นนี้มากๆเลยเพราะว่าผิวของเขาอะค่ะก็คือว่าให้เป็นสีผิวอะค่ะออกไปทางโทนเอเชียคือค่อนข้างจะเหลืองนะคะแล้วก็ให้ผิวที่ไม่ปกปิดมากจนเกินไปคือให้ความเป็นผิวคือสบายหน้าค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ปกปิดจุดด่างดำจุดบกพร่องของเราได้ทั้งหมดนะคะก็คือว่าถ้าใครมีปัญหาแบบเป็นจุดดำเยอะๆเป็นกระเป็นฝ้าอะไรเงี้ยแองจี้คิดว่าอาจจะยังมีการที่จะต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะส่วนตัวนะคะการคุมมันก็Maybelline ตัวนี้นะคะการคุมมันก็ค่อนข้างอยู่ในระดับดีนะคะแต่ว่าก็ถ้าออกไปนานๆก็มีความเป็นคราบนิดนึงเหมือนกันนะคะก็คือว่าต้องดูเวลาให้ดีด้วยว่าเราจะออกไปประมาณกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้นะคะรองพื้นนะคะที่จี้สุดปื้มนะคะแล้วก็วันนี้แองจี้ได้ทำคลิปนะคะให้เพื่อนๆดูด้วยว่าแองจี้เนี่ยแต่งหน้าตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายสองนะคะไปดูคลิปกันเลยนะคะจนมาถึงตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4ทุ่มจะครึ่งแล้วนะคะก็หน้าที่ได้นะคะก็
ไม่ลอกเป็นคราบนะคะแล้วก็ยังอยู่ติดทนก็คือตอนนี้ประมาณ 8-9 ชั่วโมงแล้วนะคะรองพื้นตัวนั้นก็คือนี่ค่ะ In Beauty นะคะ In Beauty นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็น DD With C Matte นั่นเองนะคะตัวนี้น่าสนใจมากเลยค่ะราคา49บาทนะคะแต่ว่าที่รู้สึกว่ามันให้การปกปิดเนี่ยเหมือนรองพื้นราคาค่อนข้างจะสูงอ่ะก็คือว่า 8-9 ชั่วโมงเนี่ยไม่ลอกเป็นคราบนะคะแล้วก็ให้การปกปิดแต่ว่าเบาบางอ่ะแล้วเนื้อของมันนะคะคือถ้าทาลงไปอะค่ะก็คือยังให้ความรู้สึกว่ามันฉ่ำวาวเป็นงานผิวอยู่อะค่ะแต่ว่าพอทาลงบนพื้นนะคะพอทาลงบนพื้นระหว่างวันเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ให้ความเป็นเหมือนกับว่ามันคุมมันได้แล้วก็มีความเป็นแมตต์งงกับสิ่งที่เขาทำได้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะผิวของรองพื้นนะคะสีนะคะก็ค่อนข้างเหลืองนะคะแมตต์กับทุกสีผิวจริงๆเพราะว่าแองจี้น่ะเป็นคนผิวเหลืองนะคะแล้วก็ไม่ได้ขาวมากอ่ะแต่ว่ามันก็ดูแบบไม่ได้วอกจนเกินไปอะค่ะคนที่ผิวค่อนข้างจะแบบยังไงผิว2สีง่ายจริงว่าก็น่าจะใช้ได้นะคะก็ยังไงค่ะจริงรู้สึกว่ารองพื้นตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วก็เป็นตัวที่อยู่ในกระแสนะคะแล้วก็น่าสนใจมากทีเดียวเลยราคา49บาทแต่ได้ขนาดนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบนะคะก็ลองไปหาซื้อดูได้ที่เซเว่นนะคะแล้วก็คลิปของเราก็จบเท่านี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอ้อและที่สำคัญค่ะที่อยากจะบอกนะคะว่า channel ของเรานะคะยังไม่มีสปอนเซอร์นะคะถ้าใครสนใจนะคะจะเป็นสปอนเซอร์หรือจะส่งผลิตภัณฑ์มาให้เรารีวิวหรือให้เราลองเล่นนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนี้เลยค่ะก็ยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ